น้องไม่ยอมอืดโถส้วมชอบอืดที่พื้นมีวิธีแก้ยังไงคะคุณแม่น้ำฝนค่ะบางทีการที่อืดที่โถส้วมนะคะความสูงของโถส้วมของเราเป็นยังไงนะคะที่รองโถเรามีของเด็กมาให้น้องหรือยังนะคะแล้วก็เวลากดเสียงชักโครกอะค่ะเขาจะกลัวนะคะเด็กบางคนเขาจะกลัวเราก็ต้องเซฟเรื่องพวกนี้ออกไปนะคะตัดเรื่องพวกนี้ออกไปนะคะเช่นเวลาขึ้นชักโครกต้องมีเก้าอี้ให้เขาที่เก้าอี้วางเท้านะคะเท้าเขาจะได้ไม่ลอยเนาะเก้าอี้เสริมขึ้นมาให้แล้วก็มีตัวนั่งเสริมที่เป็นของเด็กนะคะแล้วก็เวลาจะกดชักโครกอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนกอดเขาไว้หรือว่าแบบแม่จะกดชักโครกแล้วนะมันจะดังนะอะไรแบบนี้นะคะทําให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นหรือล้างก้นเขาเสร็จแล้วอะค่ะเราก็เอาเขาลงมาแล้วก็ให้เขาเห็นว่าพอกดชักโครกมันมีเสียงนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้นะคะประมาณเนี้ยเมื่อเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าสบายใจแล้วอะค่ะเขาก็จะยอมนั่งชักโครกนะคะก็ลองดูค่อยๆลองดูนะคะทีแรกอาจจะไม่ได้นะคะหลายๆครั้งก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้กรณีหนึ่งถึงจะลองทําไปแล้วลูกก็จะไม่ยอมนะคะก็ใช้นิทานใช้ตุ๊กตามาร่วมด้วยนะคะเช่นนิทานการนั่งชักโครกก็แต่งเองก็ได้นะคะหรือว่าไปดูหนังสือนิทานตามร้านหนังสือเขาก็จะมีหนังสือนิทานการนั่งชักโครกนั่งส้วมนั่งอืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บอกให้เด็กบอกนะคะไม่งั้นเราก็เอาของเล่นชิ้นโปรดของน้องนะคะมาทําเป็นแบบละครการนั่งชักโครกนะคะทำให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะให้เขาดูแลน้องให้เขามีของถือเช่นของเล่นชิ้นหนึ่งหรือว่าตุ๊กตาตัวโปรดในการไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้นะคะก็ให้ดูสิ่งแรกคือต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขากลัวอะไรนะคะทำให้รู้สึกปลอดภัยสบายใจนะคะน้องก็จะรู้สึกดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะยอมทำตามง่ายขึ้นนะคะ okay, okay.